าต่อกันที่จังหวัดสระบ,บุรีนะฮะไปดูหน่วยกู้ภัยเขาย้ายครอบครัวงูหน่อยนะฮะครอบครัวขึ้นชื่อว่าครอบครัวต้องมีหลายตัวนะฮะเป็นครอบครัวแม่งูเหลือมฮะมีทั้งแม่ด้วยมีทั้งลูกด้วยที่ฟักแล้วอ้าวดูนะครับนะฮะนี่เป็นหน่วยกู้ภัยนะรับแจ้งจากชาวบ้านบอกให้ไปช่วยเหลือหน่อยเ<ม>นื่องจากว่าชาวบ้านไปเจองูเหลือมขนาดใหญ่เนี่ยนอนขดลูกนอนขดไข่ยอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะันี่คาดว่าน่จะเป็นแม่ง,งูวางไข่ออกมา20ฟองอยู่ที่ไหนฮะอยู่ในโพรงจอมปลวกใกล้กับร้านอาหารแห่งหนึ่ง ใกล้ๆกับบ้านของชาวบ้านในตำบลดาวเรืองอำเภอเม,อเมืองจังหวัดสระบุรีก่อนหน้าจะเจอเนี่ยมีเด็กเสิรฟนะฮะพบว,ว่าบริเวณป่าด้านหลังร้านเป็นปา่ารกทึบมันมีโพรงลักษณะเป็นจอมปลวกมีรูๆอยู่เป็นโพรงใหญ่ๆแล้วก็จ้องเข้าไปก็เหลืองอัลลามเลยเป็นงูตัวใหญ่นอนกกไข่อยู่ก็รีบวิ่งออกมาบอกชาวบ้านแล้วก็แจ้งนะฮะหน่วยกู้ภัยบอกว่ามาช่วยหน่อยมาช่วยเคลื่อนย้ายครอบครัวงูหน่อยออนี่พอมาปั๊บเนี่ยอ้าวก็เชิญคุณแม่ก่อนแม่ง,งูนะฮะ เนี่ยดึงออกมากอนนะ่ะนี่นะครับนะจับด้วยมือเปล่านะทีมงานเขานี่นะครับเนี่ยก็เอาแม่ออกมาก่อนทีนี้เอาแม่ออกไปใส่ถุงเสร็จปั๊บเนี่ยอ้าวก็ไปดูในจุดที่โพรงที่เดิมเนี่ยปรากฏว่าก็ไปเจอลูกงูฮะเนี่ยเอาใส่ถุงก่อนโอ้นีในตัวใหญ่นะสามเมตรกว่านะครับแล้วก็ไปขุดนะไปขุดดูที่โพรงเนี่ย <Yeah. S 1> เข้าใจว่าเขาเขา,เขาเจอไข่ยอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะนี่ลูกงูฮะนี่ลูกอ่านี่ลูกจับมาตัวแล้วตัวเล่าฮะอ่าได้มา19ตัวฮะ ที่ฟักออกมาเป็นลูกแล้วนะนี่ดึงออกมาแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนับได้19ตัวแต่ว่าเจอไข่20สฟองว่าอย่างนั้นเอออีกตัวนึงหาไม่เจอฮะดูทิ่โอ้โหนี่นะครอบครัวงูวฮะเกือบเต็มรังเกือบเต็มกระบะเลยว่าอย่างนั้นเถอะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับทีนี้ก็เอา้าเขาก็เอาใส่นะครับเอาแม่ไปก่อนแล้วก็เอาลูกใี่ตามไปแล้วก็จะไปปล่อย ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่ที่งูจะควรอยู่ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวฟังเสียงดูคลิปตอนที่เขาเอาลูกงูออกมาแต่ละตัวแต่ละตัวหน่อยนะครบหมดไม่ใช่หรอบมันขึ้นไปข้างบนหมดแล้วลูกมันอ่ะมีประมาณกี่ตัวเพื่อนน่ยได้สองสามสามเลยสามอ่ะาละมเราไม่กล้าไงเพราะว่าลัวไปกลัวมีงูเห่าด้วย มันก็แล้วแล้วแต่มันมีแต่ตัวเมียพี่แล้วแตสมมันไ่มันจะ้ายไปไดมันันไม่อยู่ด้วยกันหรอครับพวกนี้โอ้โหอ้โหอ้โหโอ้เราอ้วหโอ้โหโอัโหโอ้งหโอยโหโอ้โหโอ้โเโอ้ห็อ้โหโอ้โหอ้โกโอ้โ่โอ้โหอ้โหโ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 อ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหออ้โหโอ้ออ้โหโอ้อ้นหโอ้้โห็อ้โหโน้โหโอ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 โอ้โหออออ้อ้เห็นแล้วก็ขนลุกนะใช่ครับขนลุกนะครับ ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับโจรครับต้องบอกว่าย่ามใจขโมยแม้กระทั่งก๊อกน้ําทองเหลืองก็ไม่เว้นคุณผู้ชมอ้าวเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้หน่อยนะครับช่วงประมาณสักสิบโมงสายๆกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งที่หมู่ที่9ซอยคลองเจริญสองชุมชนคลองเจริญที่เทศบาลนครอ,อุดรธานีจับภาพคนร้ายคนนี้เอาไว้ได้ครับ อายุประมาณสักไม่พ้น40รูปร่างค่อนข้างจะผอมสูงนะครับขับรถมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของเป็นอดีตทหารอากาศด้วยนะครับต่อมาเนี่ยก็มาก่อเหตุในลักษณะที่ว่านี่ยนี่ดูลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาอุปกรณ์เข้ามาแล้วก็มาถอดเอาหัวก๊อกน้ำทองเหลืองออกจากห่อบ PVC เนี่ยสีฟ้าเนี่ยถอดออกไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เองต่อมาตำรวจที่สพเมืองอุดรธานีเข้าไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่าก๊อกน้ำทองเหลืองถูกขโมยไปไปที่หน้าบ้านหลังนี้ก็ไปสอบถามท่านประพลปิยะอมรอ,อายุ87เปีท่านนี้เป็นอดีตข้าราชการทหารอากาศนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านท่านเล่าให้ฟังว่ามีคนมาบอกนะครับบอกว่าทำไมถึงเปิดน้ำทิ้งเอาไว้หน้าบ้านหลังจากนั้นเองก็เดินมาดูพอเดินมาดูก็พบว่าหัวก๊อกทองเหลือง ที่ติดอยู่ตรงนั้นหายไปแล้วสิ่งแรกที่ตั้งสติได้แล้วก็ทําก็คือเดินไปปิดมิเตอร์น้ําก่อนนะครับเข้าใจว่าคนร้ายน่าจะมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้ในละแวกนั้นเนี่ยอีกหลายหลังฟังเสียงเจ้าของบ้านครับท่านประพลปิยะมรอ,อดีตข้าราชการทหารกากาศเชิญครับ,รบผู้ร้ายมาจอดหน้าร้านแล้วก็ไปมาไปมาเดินกว่าจะถอด ของเราไปได้ก๊อกน้ําอำท้องเหลืองก็คงทุกอย่างที่เขาไปนั่นเป็นไปนเงินได้เลยเนาะแล้วก็ที่แน่ๆก็คืออันเดียวคงไม่พอหรอกก็ต้องไปหาเพิ่มเติมอืเขาต้องไปทําอีกอืเพื่อใหไ้ได้หลายๆอันจะอะไรก็ได้ที่ขายได้คือไม่ทราบเลยครับว่าปลายทางเนี่ยจะถูกเอาไปขายที่ไหนแต่ตำรวจก็คาดการว่าน่าจะเอาไปขายร้านรับซื้อของเก่าร้านใดร้านหนึ่งระแวกนั้นนะครับ ยังไงก็เป็นภารกิจของตำรวจในพื้นที่ที่ก็ต้องไปจับมาดำเนินคดีต่อไปครับครับ